ทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอตอนรู้ได้ไงว่าเป็นใครบ้านนี้มีเราสองคนจะมีโอแสนสนจะมือก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิด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 บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเสียงไล่กันอีกแล้วเนี่ยแหมวันหยุดแท้ๆนึกว่าจะได้นอนตื่นสายสักหน่อยลงไปดูก่อนดีกว่าเหมียวบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิจะไม่ใช่ได้ไงเห็นอยู่ว่ามันทรงกลมๆต้องเป็นไข่แน่ๆอยู่แล้วบ้องจริงๆคุณมังกรคิดว่าเจ้าลูกบอลชายหาดเนี่ยเป็นไข่นะมันไม่ใช่ไข่จริงๆคุณมังกรเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วไงก็แล้วยังไงถึงจะเป็นไข่ล่ะฉันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละจะอธิบายยังไงดีนะยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงคุณมังกรภาพไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆอย่างอันนี้ก็เป็นไข่ของนกกระทาอันเล็กนิดเดียวส่วนอันนี้เบ้อเร่อเลยเป็นไข่ของนกกระจอกเทศแล้วก็อันนี้ใหญ่สุดๆไปเลยเป็นไข่ของไดโนเสาร์อ๋อถ้าสังเกตดีๆไข่ที่พบบนบกเนี่ยมักจะเป็นทรงรีรีแทบทั้งนั้นเลยนะลองดูสิคุณมังกรจริงด้วยอ่ะจะว่าไปแล้วไข่มังกรก็ทรงรีรีเหมือนกันนะแล้วนี่คุณมังกรไปเอาลูกบอลของใครมาอีกล่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสิเห็นวางอยู่ที่หาดก็เลยคิดว่าคงมีใครออกมาไข่ทิ้งไว้นะคุณมังกรนี่ชอบหยิบของคนอื่นจริงๆนี่เจ้าเหมียวฉันหยิบก็แต่ไข่เพื่อเอามาช่วยฟักแค่นั้นแหละอันที่จริงไข่ของสัตว์บกหรือสัตว์ปีกเนี่ยเขาไม่วางกันเฉยๆบนพื้นหรอกนะมันมักจะอยู่ในรังในดินหรือทรายมากกว่าเพราะต้องทำให้อบอุ่นอยู่เสมอนั่นสิแก้วก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครที่ไข่วางทิ้งไว้เฉยๆแล้วจะยังฟักเป็นตัวได้น่ะแหมก็ใครจะไปรู้ล่ะความจริงคำถามของคุณมังกรก็น่าสนใจนะจะรู้ได้ไงว่าเป็นไข่ของสัตว์นอกจากจะเป็นทรงรีแล้วถ้าเป็นสัตว์บกไข่ก็มักมีเปลือกแข็งอย่างไข่ไก่เราเนี่ยเราไม่สามารถบีบให้แตกด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือเดียวได้นะว่าแต่เพื่อนๆ นักวิทย์น้อยรู้ไหมล่ะว่าทรงรีของไข่มีประโยชน์อะไรบ้างใครตอบถูกเดี๋ยวให้คุณมังกรพ่นไฟปิ้งไส้กรอกอร่อยๆให้ทานดีเลยชักหิวข้าวเช้าแล้วสิสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเย้ก่อนอื่นนะครับพี่บอลต้องขอถามน้องๆนิดนึงดีกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยรู้จักไข่อะไรกันบ้างครับนักชิชาไข่ไดโนเสาร์นักชิชาครับไข่เด็กไข่ไก่ไข่ไก่มีอะไรอีกเอ่ยเมื่อในการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่แก่นเนี่ยบอกว่าทรงรีของไข่เนี่ยมีประโยชน์น้องๆรู้ไหมครับว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างน้องอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูเอาละครับวันนี้พี่บอลก็มีนี่ของสองสิ่งมาให้น้องๆได้ทดลองกันด้วยครับแหมอย่างแรกเลยนี่คืออะไรครับมีใครรู้บ้างคืออะไรลูกเทนนิสลูกเทนนิสแล้วอีกอย่างนึงครับนี่คืออะไรเอ๊ะไข่มาจากอะไรนะไก่แล้วไก่ร้องยังไงครับไก่ขันยังไงโอ้โห
ไหนทุกคนลองบอกพี่บอลสิครับว่าลูกเทนนิสที่ทุกคนเนี่ยกำลังถืออยู่ลองสัมผัสดูสิครับว่ามีรูปทรงยังไงครับวงกลมเหมือนลูกเทนนิสอ๋อเดี๋ยวพี่บอลลองให้น้องวินนี่ลองกลิ้งดูนะคะว่าลูกเทนนิสเนี่ยจะไปในลักษณะไหนทุกคนเราสังเกตนะครับว่าน้องวินนี่กลิ้งไปแล้วจะไปทางไหนบ้างนะครับกลิ้งไปลักษณะไหนครับลักษณะกลิ้งน้องที่จ้าลองดู1 2 3กลิ้งออกมาครับกลิ้งมาไหนต้องตอบให้พ่อสิครับว่าลูกเทนนิสกลิ้งลักษณะไหนครับน้องที่ชาว่ายังไงทีนี้นะครับพี่บอลก็มีไข่ไก่มาให้น้องๆได้ดูและได้สัมผัสกันด้วยนะครับเน่เดี๋ยวทุกคนลองสัมผัสแล้วบอกพี่บอลหน่อยครับว่าไข่ไก่เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างมีรูปทรงแบบไหนบ้างครับวงเป็นยังไงครับวงลียังไงตอบครับถ้าสมมติว่าพี่บอลบีบไข่น้องๆคิดว่ามันจะบีบแตกมั้ยแตกแล้วถ้าพี่บอลบีบอย่างนี้ล่ะครับโดยการที่เอานี่ครับหัวแม่โป้งของเรากับนิ้วชี้นะครับบีบเข้ามาที่ตรงปลายระหว่างทั้งสองนะครับหัวกับท้ายครับแล้วบีบมาพี่บอลว่าเราให้น้องๆทำดีกว่าว่าน้องๆจะรู้สึกยังไงบ้างต้องบีบครับแรงๆแตกมั้ยครับรู้สึกยังไงบ้างครับแข็งๆอ๋อแล้วไงต่อว่าแล้วน้องๆก็ทดลองใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบไข่ไก่กันใหญ่เลยค่ะแต่ทำไมไม่มีใครบีบไข่ให้แตกได้เลยล่ะคะเนี่ยทำไมเราถึงบีบไข่ไม่ได้ไข่สดไข่สดเพราะไข่มันแข็งการที่เราไม่สามารถบีบไข่ให้แตกด้วยการใช้2นิ้วบีบแบบนี้เป็นเพราะโครงสร้างพิเศษของเปลือกไข่เป็นลักษณะคล้ายหลังคาโค้งหรือโดมเชฟรูฟครับทำให้ไม่มีส่วนใดของเปลือกได้รับแรงบีบการบีบไข่ด้วยวิธีนี้ไข่จึงไม่แตกครับทีนี้นะครับพี่บอลมีไข่มาให้น้องๆ นะครับได้ลองกลิ้งดูบ้างว่าเวลาเรากลิ้งลูกเทนนิสเราเป็นยังไงกลิ้งไข่เลยเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับลองดูลองที่น้องวินนี่ก่อนครับลองกลิ้งลูกเทนนิสดูครับกลิ้งเป็นลักษณะไหนครับเอียงโอเคมาลองดูลองดูที่ไข่ของน้องการ์ตูนก่อนครับมากลิ้งไปข้างหน้าโอ้เป็นยังไงครับโค้งเปรียบเทียบกันโดยการที่กลิ้งทั้ง2อย่างพร้อมกันดีกว่านะครับ1 2 3กลิ้งโอ้ไหนลองบอกสิครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับไข่ยาวแต่ไข่มันโค้งไข่โค้งเดี๋ยวลองมาให้น้องๆฝั่งนี้ทำบ้างนะครับลองดูนะครับว่าไข่กับลูกเทนนิสทั้ง2ลูกเนี่ยจะกลิ้งแล้วมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับกลิ้งมาแตกต่างยังไงบ้างครับไข่เอาละครับแล้วตอนนี้นะพี่บอลก็มีไข่2ฟองให้น้องๆได้ดูกันน้องๆคิดว่าไข่2ฟองเบอร์1และเบอร์2ที่พี่บอลถืออยู่นี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างดูภายนอกเหมือนกันไหมครับเหมือนรูปทรงเหมือนกันไหมเหมือน2เป็นยังไงครับ2หนักกว่า1ครับ1หนักเลยสีไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันยังไงครับสีอันนี้มันเข้มกว่าเลข2เข้มกว่าเลข1เลข2มันเลขแค่1หนักเลข1หนักเลข2ไม่หนักเลข2ไม่หนักพี่บอลจะลองให้น้องๆนะครับลองกลิ้งดูสังเกตดูดีๆนะครับว่าเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยเวลาที่กลิ้งไปแล้วเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างเราลองที่เบอร์1ก่อน1 2 3เป็นยังไงบ้างครับโค้งเบอร์2ครับ2 3โหเบอร์2เป็นยังไงครับกลิ้งตรงคราวนี้ได้เวลาเพื่อนๆลองทำดูบ้างแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับว่าเบอร์หนึ่งในนี้มีอะไรอยู่บ้างครับโอ้ไข่ไก่หมายเลขหนึ่งคือไข่ไก่สดทีนี้เราลองมาดูฟองที่สองกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะมีลักษณะยังไงบ้างเวลาที่เราออกลงไปแล้วอุ้ยอุ้ยแข็งอ่ะทำไมแข็งครับนี่เอามาเลยอันนี้คืออะไรครับเอามาเดี๋ยวผมกินครับอันนี้คือไข่ที่ต้มสุกแล้วนั่นเองนะครับเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการกลิ้งไข่ดิบจะกลิ้งได้ไม่ดีเท่าไข่ต้มนั่นเป็นเพราะไข่ดิบข้างในเป็นของเหลวขณะกลิ้งศูนย์ถ่วงภายในไข่จึงขยับเคลื่อนไปตามการเคลื่อนที่ของของเหลวด้านในในขณะที่ไข่ต้มเป็นของแข็งจึงกลิ้งได้ดีกว่าประโยชน์ของรูปทรงรีของไข่ไก่ช่วยป้องกันไม่ให้ไข่ไก่กลิ้งออกจากรังจึงช่วยให้ลูกไก่อยู่ในไข่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวน้องๆแค่เอื้อมลองทำการทดลองเมื่อไหร่ก็ส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วย
เราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ